สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานพอดมาแนะนำแล้วก็สาธิตการใช้งานเครื่องพอดซันมิที่2นะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2หน้าจอนะครับก็คือมีหน้าจอฝั่งลูกค้าด้วยแบบนี้นะครับตัวหน้าจอฝั่งลูกค้าเนี่ยกว้าง 10.1 นิ้วนะครับแล้วก็สเปคโดยรวมของเครื่องนะครับก็เหมือนตัวที่เป็นหน้าจอเดี่ยวเลยนะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับจอหลักกว้าง 15.6 นิ้วนะครับโดยในตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีแถมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบ built-in มาติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นแบบความร้อนนะครับไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์แต่กระดาษอัตโนมัติแล้วก็หน้ากว้างกระดาษเนี่ยรองรับ80มิลนะครับทีนี้เนี่ยการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เนี่ยได้ทั้ง 2.4G แล้วก็แบบ 5G เลยนะครับมีการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ด้วยนะครับสามารถหาอุปกรณ์ที่จับคู่บลูทูธได้เนี่ยมาใช้กับตัวหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนนะครับตัวเครื่องนี้เนี่ยมีพอร์ตสายแลนให้นะครับอยู่ข้างหลังหน้าจอนะครับสามารถลากสายแลนนะครับมาต่อเข้าไปด้านหลังของตัวจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอร์ตที่จำเป็นสำหรับระบบขายหน้าร้านพอร์ตอื่นๆนะครับก็เช่นพอร์ต USB Type A นะครับหรือว่าคือพอร์ต USB แบบเก่านะครับตัวเครื่องนี้เนี่ยมีให้มา5พอร์ตนะครับเราสามารถหาอุปกรณ์ที่ใช้พอร์ต USB เช่นเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบปกติเนี่ยมาใช้แยกได้นะครับก็คือเสียบเข้าไปกับพอร์ต USB ตรงเครื่องนี้เนี่ยได้เลยนะครับอย่างเครื่องสแกนบาร์โค้ดเนี่ยหามาเสียบนะครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับสำหรับลิ้นชักเก็บเงินนะครับก็ใช้งานร่วมกับตัวหน้าจอตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าพอร์ตเนี่ยจะเป็นพอร์ต RJ11 นะครับก็เสียบที่ด้านหลังนะครับตัวจอนะครับก็สเปคคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วยความจำของเครื่องนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็น RAM 2 GB นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยจะให้มาเป็น16นะครับ16 GB นะครับคร่าวๆเนี่ยสำหรับสเปคประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสั่งผ่านกับพอร์ตเนี่ยเราจะให้โปรแกรมนะครับมีการแถมโปรแกรมขายหน้าร้านไปให้ลูกค้าฟรีๆ1ปีนะครับสามารถใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้านตัวนี้ได้เลยนะครับที่อยู่ที่หน้าจอตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่ออายุการใช้งานเข้ามาตามปกตินะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับก็ผมอยู่ร้านกาแฟนะครับร้านตัวอย่างของระบบพอร์ตนะครับผมจะกดขายสินค้านะครับพอผมเลือกสินค้าเสร็จเนี่ยผมก็จะกดชำระเงินนะครับกดชำระเงินนะครับใส่เงินที่ได้รับมานะครับแล้วก็กดตกลงทีนี้เนี่ยตัวระบบก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้อัตโนมัตินะครับประมาณนี้จะเห็นว่าไม่ต้องออกแรงนะครับก็คือดึงนิดหน่อยก็ได้เลยนะครับเป็นแบบตะกะกระดาษอัตโนมัตินะครับแล้วตัวหน้าจอเนี่ยก็แสดงเป็นเงินทอนนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพลิกหน้าจอให้ดูหน้าจอฝั่งลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดสินค้านะครับรายการแรกผมจะกดเป็นมอคค่านะครับ1แก้วนะครับมอคค่าแก้วที่2มอคค่าแก้วที่3นะครับลองสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าจอฝั่งลูกค้าดูนะครับว่าออเดอร์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับหน้าจอแรกเลยนะครับแล้วผมจะเพิ่มรายการอีกสัก2รายการนะครับเป็นมิลค์คาปูชิโน่แล้วก็มอคค่าดับเบิลช็อกโกแลตนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะกดชำระเงินนะครับกรอกตัวเงินที่ได้รับมานะครับแล้วก็กดปิดบินนะครับเดี๋ยวลองสังเกตว่าหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเงินทอนมาให้นะครับผมพิมพ์ใบเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูตัวหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องโพสซันมิที่2แบบ2หน้าจอนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามทีมงานทาง LINE @POS POS ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ